ส่วนศพของแรงงานไทยที่ถูกนํากลับมายัางบ้านเกิดนะคะทางครอบครัวก็ได้จัดพิธีชาปนกิจศพทำกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างโศกเศร้ามีญาติมิตรมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายศพของนายพงเทพกุรสมัมและนายพิชิตนาจันสองแรงงานชาวอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นคนะ่ะทั้งคู่เนี่ยเป็นญาติกันไปทํางานที่อิสราเอลแต่ว่าต้องมาจบชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบก็ถูกเคลื่อนย้ายมายังเมนชั่วคราว เป็นเตาเผาแบบเชิงตะกอนภายในวัดหัวหินประเสริฐธรรมบ้านโคกสูงตําบลโนนทาตมีครอบครัวแล้วก็ญาติรวมถึงชาวบ้านมารวบส่งดวงวิญญาณและแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่างก็กลั้นน้ําตาไม่อยู่พากันร้องไห้กันอย่างระงมโดยเฉพาะค่ะในส่วนของนายลําเพยพ่อของนายพงเทพที่ต้องสูญเสียลูกชายถึงสองคนค่ะนายพงเทพเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กนะคะส่วนคนพี่เนี่ยศพยังไม่ได้กลับส่งถึงบ้าน ญาติก็ต้องช่วยกันประคองค่ะแล้วก็ค่อยปลอะประโลมอยู่ข้างๆเช่นเดียวกับนางหมวยแม่ของนายพิชิตก็ยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชายซึ่งพ่อของนายพงเทพเนี่ยนายลำเผยเนี่ยมีลูกสามคนพัญญาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้ลูกสองคนไปนทำงานอิสราเอลเสียชีวิตทั้งสองคนแต่นี้ศพเพิ่งนำกลับมาแค่หนึ่งศพเท่านั้นนะครับลูกชายคนทำงานที่เกาหลีใต้ ใช่ค่ะคุณพ่อก็บอกว่าตอนนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วอ,อยากให้ลูกชายคนโตเนี่ยเดินทางกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่ามาอยู่เป็นเพื่อนกันคือลูกชายที่ยังเหลืออยู่ที่เกาหลีใต้ใช่ค่ะ,ะครับก็ขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวด้วยครับส่วนที่จังหวัดชายภูมิครับทางครอบครัวของนายอนันต์เพชรกล้าอีกหนึ่งแรงงานไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอลก็มีการจัดพิธีชาปนก,กิจศพแบบเรียบง่ายครับที่วัดสารล,ลอยตาบลส้มปล่อยอำเภอจตุรัสโดยมีนายสมบัติไตรศั์ร,รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการรัชก,การแทนผู้ว่านะครับเป็นประธานในพิธีและก็มีชาวบ้านมาร่วมส่งดวงวิญญาณและแสดงความไว้อาลัยครับดังด้านนางอ้อยใจซึ่งเป็นพันยาของนายอน,นันต์ก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยรั์อัครราชภุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีทีพระราชทานพวงหีบวางหน้าหีบศพกับพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ และคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจกับครอบครัวครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะดูแลลูกสาววัย11ปีอย่างดีที่สุดกรับ